ฟังสำเนียงสเกลส์ของสตีเฟนเจอราร์จากบทสัมภาษณ์เก่าหลังคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2005กันบอกนะคะนัดนี้ตำนานค่ะ Stevie, how did it feel when you received the trophy? Best feeling in my life, Jeff, Stevie, how did it feel when you received the trophy? รู้สึกยังไงตอนได้รับถ้วยรางวัลน่ะคำว่า trophy คือถ้วยรางวัลนั่นเอง Stevie, how did it feel when you received the trophy?Best feeling in my life, Jeff. เป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดของผมเลย Best feeling in my life. Crispy, แต่เมื่อกี้ไม่ได้ยินคำว่า best feeling หรือว่าความรู้สึกที่ดีที่สุดคือสำเนียงสเกลส์จะรวบคำแล้วก็วิธีการออกเสียงของเขาอาจจะทำให้เราหูดับไปชั่วขณะได้ฉันก็เป็นคลิปนี้แกะอยู่20รอบค่ะ Stevie, how did it feel when you received the trophy?Best feeling in my life, Jeff. Best feeling in my life. ความรู้สึกที่ดีที่สุดแล้วในชีวิต 3-0 down at half time. We thought we were out, but you know, credit to the boys. ครึ่งแรกก็ตามหลังมิลานอยู่ 3-0 พวกเราก็คิดว่าหมดโอกาสชนะแล้วนะไม่น่ารอดแล้วแต่ต้องยกเครดิตให้ทุกคนในทีมที่ทำให้เรากลับมาชนะได้คุณบ่ได้ยินว่า 3-0 เลยแมนบอในประโยคเมื่อกี้ปกติค่ะซูทั้งสำเนียงแล้วก็คำศัพท์นะคะเดี๋ยวไปฟังใหม่อีกรอบนึง 3-0 down at half time. We thought we were out, but you know.Credit to the boys. 3-0 down at half time. ตามหลังเขาอยู่ 3-0 หรือแพ้เขาอยู่ 3-0 ตอนครึ่งแรกคำว่า nil ในศัพท์ของกีฬานะคะจะแปลว่า0 3-0 down คือตามหลังอยู่3ประตูต่อ0แต่สำเนียงลิเวอร์พูลจะประมาณ 3-0 down at half time 3-0 down at half time จะเน้นนักที่บางคำให้สำเนียงที่แรงในบางคำเราก็รวบในบางคำทั้งมวลนี่คือ 3-0 down at half time ตามหลังคู่ต่อสู้อยู่3ประตูต่อ0 And we thought we were out but you know credit to the boys We thought we were out you know credit to the boys พวกเราก็คิดว่าตอนนั้นนะต้องแพ้แล้วละหมดโอกาสชนะละแต่ต้องยกเครดิตให้ทุกคนในทีมนะ creditTo the boys. คำว่า the boys เขาหมายถึงว่าเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลที่สามัคคีกันช่วยกันจะทำให้ทีมกลับมาชนะได้ในที่สุด Credit to the boys. แต่ถ้าเป็นสำเนียงลิเวอร์พูลนะคะ You know, credit to the boys. Credit to the boys. ต้องยกเครดิตให้ทุกคนในทีมนะ We were all struggling, but you know, we fought to the end. And Jersey was the star in the end.ตอนนั้นพวกเรากำลังเจอกับความยากลำบากกดดันที่ถูกมิลานนำไปก่อน 3-0 ในช่วงครึ่งแรกแต่พวกเราทุกคนยังสู้จนถึงที่สุดสู้จนถึงวินาทีสุดท้าย We were all struggling but you know we fought to the end แต่สำเนียงสเกลส์นะคะ We were all struggling but you know we fought to the end We were all struggling but you know we fought to the endคนก็กดดันเนาะกำลังเจอกับความยากลำบากก็ตามล้างอยู่3-0อีกเขานี่แต่บ่ท้อนะคะสู้จนวินาทีสุดท้ายคำว่า struggle แปลได้หลายแบบเลยนะคะจะแปลว่าต่อสู้ดิ้นรนก็ได้พยายามอย่างหนักก็ได้เผชิญกับความยากลำบากก็ได้ we fought to the end พวกเราก็ต่อสู้จนถึงที่สุดคำว่า fought เป็นช่องสองของ fight แปลว่าต่อสู้หรือว่าสู้นั่นเอง fought to the end คือสู้จนถึงที่สุด And Jersey was the star in the end Jersey เป็นสตาร์เลยนะตอนสุดท้ายอ่ะ Jersey Dudek ก็คือ goalkeeper หรือว่าผู้รักษาประตูของทางลิเวอร์พูลเขาได้รักษาประตูในช่วงดวลจุดโทษตอนท้ายได้สำเร็จทำให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี2005ได้สำเร็จ What's it like and how heavy is it and how does it feel มันหนักแค่ไหนอ่ะแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างตอนถือมันอ่ะ How heavy is it and how does it feel It's heavy it's good and it feels good but trust me มันหนักนะมันก็ดีก็รู้สึกดีแหละเชื่อผมเถอะ It's heavy มันหนัก It's good and it feels good ก็ดีนะแล้วมันก็รู้สึกดีด้วย Trust me เชื่อผมเถอะคำว่า Trust me คือเชื่อผมเถอะไว้ใจผมเถอะถ้าเป็นสำเนียงลิเวอร์พูลนะคะ Trust meTrust me. Best feeling ever. Best night of my life. เป็นความรู้สึกที่ดีที่สุด Best feeling ever. เป็นคืนที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลย Best night
of my life ฉันบอกก่อนนะคะสำเนียงเจอราดนี่ยังพอที่จะแกะได้ยังพอง่ายกว่าสำเนียงอื่นๆที่มูซูขอมานะคะท็อป3ที่ขอมาเยอะสุดนี่มีเจอราดมีเทรนเจมี่คาร์เกอร์จังสิคนที่เหลือฉันขอเวลา2อาทิตย์ได้บ่ให้ฉันได้ไปทำมาหากินอีหยังของฉันบางทีสู้มันยากนะคะการแกะสำเนียงสกอตส์นะคือถ้าฉันสอนนักเรียนในคอร์สออนไลน์นี่ฉันจะสอนสำเนียงแบบกลางๆนะคะถ้าฉันได้กรึบสเกล2แก้วนะฉันกลับไปเป็นสกอตส์เลยนะไม่มาดูยูเดย์คริสแม่ไม่ดูยูเดย์คริสแม่ฉันบ่ค่อยได้ดื่มหรอกในชีวิตนี้ฉันค่อนข้างที่จะแอนตี้นะการดื่มมันบ่ดีต่อสุขภาพถ้าแก้ว2แก้วยังพอไหวช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันนะไอ้เมื่อกี้ที่เรื่องดื่มเรื่องอีหยังฉันพูดเล่นเด้อฉันก็น่าสิหยุดไปตั้งหน้าแล้วแหละมั้งแม่นะ